ศีลธรรมนั้นเป็นการดำเนินชีวิตของคนนั้นให้มีคุณภาพที่สูงส่งศีลธรรมเท่านั้นดำเนินชีวิตให้คนมีคุณภาพที่สูงสุดศีลธรรมเท่านั้นทำให้คนดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ผ่องใสเอาศีลธรรมเป็นการดำเนินชีวิตช่วยกันพัฒนาชาติช่วยกันพัฒนาสังคมให้ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืนด้วยหลักแห่งการอยู่ด้วยการที่มีหลักแห่งความเมตตาในทางวจีกรรมเมตตาในทางกายกรรมเมตตาในทางมโนกรรมครอบครัวใดถ้าปรุงแต่งด้วยศีลธรรมพ่อแม่ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมเป็นต้นแบบที่ดีงามของลูกหลานบิดามารดาตั้งตนอยู่ในศีลธรรมก็เป็นต้นแบบที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีๆให้ลูกหลานดูเป็นแบบอย่างที่น่าดูให้ลูกหลานเห็น